สวัสดีค่ะอันนี้เป็นอากาศหน้าหนาวทั่วไปเลยนะคะมันไม่สุนทรีเลยนะคะทุกคนดูสิลมหนาวฝนตกดูท้องฟ้าไม่มีแสงเลยค่ะอากาศแบบนี้แทบไม่อยากออกนอกบ้านเลยนะคะอาศัยจังหวะตอนที่ฝนหยุดตกมาถ่ายคลิปนะคะเห็นท้องฟ้ามีสีฟ้าแบบนี้เนี่ยเป็นวันเดียวกันนะคะอากาศหน้าหนาวก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นหน้าฝนเลยก็ได้เพราะว่าฝนตกเยอะมากวันไหนที่หนาวมากๆก็จะมีลูกเห็บตกด้วยค่ะตอนนี้สวยจัง Axoria Orchid นะคะปกติเขาจะออกสีฟ้าๆเขียวๆเพิ่งเห็นออกสีครั้งแรกเลยค่ะตอนนี้เป็นสีชมพูสวยมากๆเลยที่บ้านคุณไม่มีหลังคาให้ต้นไม้นะคะพวกที่อยู่ข้างนอกแบบนี้ก็จะตากแดดตากฝน 100% เลยค่ะโอ้ย Pachyrhea Snow Candy นะคะโดนนกจิกนะแผลยังสดๆอยู่เลยโอ้ยใจร้ายมากอ่ะใบยิ่งน้อยๆอยู่ด้วยนะใดๆก็ตามใบอวบมากเลยนะคะได้น้ำฝนทุกวันเลยกระถางนี้ Sedum White Stone Crop ค่ะ Sedum จะเจริญเติบโตเร็วในหน้าหนาวนะคะเดี๋ยวคุณจะตัดไปปักชำแล้วค่ะกระถางนี้คือลูกอมชมพูนะคะแต่สีไม่ชมพูแล้วใบอวบมากค่ะมีรอยด้วยไม่รู้เพราะว่าใบแตกจากน้ำเยอะหรือว่าโดนอะไรจิกต้นนี้เอ็กซ์โชเรียคานเต้นะคะยังไม่ค่อยโตเลยเนาะอีกพันธุ์หนึ่งที่โตดีในหน้าหนาวก็คือเอโอเนียมค่ะต้นนี้ชื่อเอโอเนียมซันคัพนะคะกระถางนี้อยู่บนชั้น2ค่ะ Axoria Suyon บนชั้น2เนี้ยก็จะได้แดดดีกว่าข้างล่างนะคะใบแน่นสีสวยเลยค่ะหันมาฝั่งนี้แดดหายไปแล้วนะคะฟ้าด้านนี้ครึ้มเลยกระถางนี้ชื่อ Ruby Necklace ค่ะตอนนี้กำลังสวยเลยนะคะเวลาที่หนาวแล้วก็ได้แดดเยอะกว่านี้เนี่ยสีเขาจะม่วงทั้งต้นเลยค่ะขยายพันธุ์ง่ายมากเลยนะคะแค่ตัดไปปักชำก็งอกแล้วค่ะว้ายตรงนี้มีกระถางเน่า1อัตราเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะคะถ้าอากาศแบบนี้ต้องมีเน่าแน่นอนนี่ตรงนี้ก็มีเน่าอีก1ต้นนะคะExoria Bia Rose ไม่เป็นไรนะคะเรามีสำรองเยอะค่ะ Bia Rose เนี่ยเป็นคริสบ่อยนะคะคุณได้คริสมาหลายต้นเลยค่ะต้นไหนเป็นคริสก็ตัดกิ่งออกมาชำค่ะต้นนี้ใหญ่อลังการมากก็เป็น Bia Rose เหมือนกันนะคะที่ตัดกิ่งออกมาจากต้นปกติเลยค่ะเขาจะมีบางกิ่งที่แตกออกมาใหม่เนี่ยกลายเป็นคริสนะคะกระถางนี้เตะตามากบ้านเราเรียกข้าวต้มมัดใช่ไหมคะแน่นแล้วก็หนักมากเลยค่ะขยายพันธุ์ไม่ยากนะคะอันนี้คุณก็น่าจะขยายพันธุ์มาเหมือนกันคุณมีอยู่ประมาณ 3-4 ต้น ไม้บนชั้น2เนี่ยจะสวยมากเลยอุ๊ยดูกล้วยหอมต้นนี้สีช้ำเลยนะคะกระถางนี้ถ้าจำกันได้จะเป็นกระถางที่คุณเอากิ่งดอกมาปลูกนะคะคุณตัดยอดที่เป็นดอกออกนะคะเพราะว่าแมลงรุมเยอะมากอุ๊ยเจอไม้เน่า1อัตราแต่ว่ามีเห็นปุ่มเล็กๆไหมคะตรงก้านอาจจะยังไม่ตายก็ได้นะได้ยินเสียงนกไหมคะก่อนหน้าที่คุณจะถ่ายคลิปเนี่ยคุณต้องล้างขี้นกออกเยอะมากเลยนะคะเขียวๆเนี่ยซัตเตอเรียพัจจีนะคะเป็นน้องเขียวที่อวบน่ารักมากๆเลย
พูดยังไม่ทันขาดคำตรงนี้มีขี้นกเหลืออยู่ล้างไม่หมดเลย Lovely Rose ตรงนี้เกิดจากการวางใบนะคะติดทุกใบเลยปลูกง่ายมากค่ะต้น West Rainbow เนี้ยตรงยอดโดนเพลียดำนะคะเนี่ยจะมีเพลียดำตัวเล็กๆอยู่ดูดน้ำไปทำให้ใบเสียโฉมนะคะเห็นไหมใบจะหงิกๆงอปกติแล้วคุณจะแก้ไขด้วยการเอาสายยางมาฉีดแรงๆเลยนะคะหรือไม่งั้นก็จะเอาผู้กันมาปัดออกค่ะหรือจะบี้ให้แมลงตายไปเลยก็ได้กระถางนี้เป็นลูกอมไฮบริดนะคะใบเขาจะยาวๆหน่อยน่ารักมากๆเลยส่วนนี้เป็น West Rainbow ต้นแม่นะคะที่คุณตัดยอดออกไปแล้วเขาก็งอกกิ่งใหม่ออกมาอีกเนี่ยตรงกลางโดนเพลียรุมเหมือนกันส่วนต้นเล็กๆพวกนี้เป็นสีดำที่คุณเอากิ่งมาปักช้ำค่ะนกฟ้าต้นนี้ขอใบเขาจะเป็นสีชมพูทั้งปีอยู่แล้วค่ะโอ้ยดูต้นคารันโชต้นนี้นะคะคารันโชหรือคารันโคอี้หูแดงแล้วตอนที่ซื้อมาเป็นสีเขียวอยู่เลยนะคะพอแดงทั้งต้นแบบนี้แล้วสวยมากเลยค่ะอีกต้นหนึ่งที่คุณชอบมากๆเลยก็คือต้นนี้ค่ะเอ็กเชเวเรียคิวบีนก็เขาแน่นปักเลยค่ะส่วนข้างหลังนี่ก็น่ารักมากเช่นกันกราปโตซีดามิวกระถางนี้เป็น Lovely Rose ต้นแม่นะคะคุณเด็ดใบจากต้นนี้แหละไปวางตอนแรกเขามีกิ่งเดียวกิ่งด้านขวาเนี่ยเป็นกิ่งที่งอกมาใหม่อุ้ยตรงนี้เป็นอุ้งตีนหมีด่างค่ะตรงอุ้งตีนตรงเล็บเนี่ยเป็นสีชมพูแล้วนะคะกระถางข้างๆเนี่ยชื่อ Joyce Tunlock ด่างค่ะสีคล้ายๆกับอุ้งตีนหมีด่างเลยอุ้ยเจอเน่าอีกหนึ่งอัตราไม่ได้เห็นต้นไม้มาประมาณ1เดือนก็จะกรีดกราดเป็นพิเศษนะคะเวลากลับมาเจอเราก็จะดูว่าเออเขาก็มีความเปลี่ยนแปลงนะทั้งขนาดแล้วก็สีด้วยค่ะคลิปหน้าจะตื่นตาตื่นใจยิ่งกว่านี้อีกนะคะเพราะว่าไม้ตรงหน้าบ้านเนี่ยสีเข้มขึ้นเยอะเลยขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์เยอะๆด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ